สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ทุกคนเป็นไงบ้างนะครับวันเสาร์ออกไปเที่ยวไหนหรือเปล่าวันนี้ก็เป็นวัน14เดือน3ปี2020นะครับทุกคนเป็นวันหยุดของหลายๆคนนะนะครับแล้วสำหรับผมเองก็เป็นวันหยุดของผมเลยจะพาทุกคนไปเที่ยวแถวโฮจิมินห์เวียดนามนะครับวันนี้ผมเอาเงินสดประมาณ150,000นะครับถ้าแลกเป็นเงินไทยก็ประมาณ200กว่ากว่านะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวแถวโฮจิมินห์นะครับแล้วลองเดาก่อนว่าผมเอาเงิน200กว่าบาทนี้จะกินอะไรได้บ้างจะซื้ออะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินร้านที่อร่อยๆนะครับทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะมีอะไรสนุกให้ทุกคนมาดูนะครับแล้วก่อนที่เราจะมาดูคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับจี๊ดแหลนี่แหละเจ๊ถ่ายไงช้าๆพี่ถ่ายคลิปหน่อยเธอทุกคนคลิปนี้เป็นครั้งแรกที่ผมถ่ายข้างนอกนะครับอาจจะมีผิดพลาดเยอะนะครับยังไงก็ขอคอมเมนต์คือร้านแรกจะพาทุกคนมาดูวันนี้ก็คือร้านน้ำสมฮงฟ่องนะครับร้านนี้อยู่ที่1
สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ร้านสุกิยะนะครับทุกคนสั่งข้าวนี่จะมีข้าวให้เรากินอะไรนี้นะครับทุกคนเสร็จนี้เมื่อกี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะถ้าปาหมี่ราเมนนี้ราคาที่เวียดนามก็ประมาณ 56,000 นะครับ 56,000 นี่คุณเห็นวิวหรือเปล่า 56,000 ผมไม่รู้ว่าราคาที่ไทยราคาที่ไทยประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ของกินของเรามันจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวกินข้าวแล้วจะอัดคลิปใหม่ให้ทุกคนนะครับราคาจะประมาณ 50,000 นะครับ 50,000 ต่อกล้วยแล้วอันนี้เขาก็จะจุ่มสุกให้เราอันนี้แล้วแต่ที่เราอยากทานอยากเราสั่งนะครับจะรวมทุกอย่างเดียวลองชิมให้ทุกคนดู